และวันนี้คอนเทนต์ของเราก็คือผมจะจัดทีม3เกลือไททันทุกยุคทุกสมัยตั้งแต่ช่วงสมัยแรกๆที่เป็นร่าง 1.0 ในช่วงตอนที่18ถึง47ครับและร่าง 2.0 ที่ได้รับการอัปเกรดกันมาใหม่ๆในช่วงตอนที่50ถึง67และในยุคปัจจุบันเป็นยุคในช่วงตอนที่73นั่นเองครับมาเริ่มกันที่ยุคแรกกันก่อนเลยฮะ3เกลือไททัน 1.0 โดยจะเป็นช่วงตั้งแต่ตอนที่18ถึง47ครับโดยที่จะมีไททันคาเมล่าแมนร่างแรกที่ออกมาในตอนที่18มีไททันสปีกเกอร์แมนร่างแรกที่ออกมาตอนที่26และมีไททันทีวีแมนที่ออกมาตอนที่41ครับแต่ผมจะขอเอาซานต้าทีวีแมนไปด้วยทุกตี้เลยนะครับเพราะผมลองแล้วเอาไปแค่3ไททันอ่ะตัวเย่แน่นอนครับโดยที่ตียุคแรกผมจะวางซานต้าไปก่อนแล้วก็จะวางให้ครบ3ตัวเลยครับส่วนพวกซ่วมก็ปล่อยเข้าบ้านไปเลยเว็บแรกๆนี่คือช่างมันพอไม่งั้นตีระเบิดแน่นอนครับและตัวแรกที่ผมจะวางก็จะเป็นไททันสปีกเกอร์แมนครับเพราะนอกจากจะถูกแล้วยังเอามาแบกต้นเกมได้ด้วยแล้วพอมีตังค์มากขึ้นผมก็วางพี่ไททันคาเมล่าแมนลงไปก่อนที่จะอัปเกรดพี่แกแล้วก็ไปอัพพวกซานต้าทีวีแมนต่อแล้วก็อัพไททันคาเมล่าแมนต่อครับคือผมขอพูดเลยว่าตียุคแรกดาเมจไททันคือแบบว่าเริ่มต้นหลักร้อยอย่างเงี้ยยังไก่เลยซึ่งเว็บที่14ผมก็ได้วางไททันทีวีแมนตัวแรกครับและตอนนี้เราจะได้3ไททันแล้วเย้ซึ่งไททันทีวีแมนร่างแรกก็จะเป็นตัว AOE ตีหมูฮะแต่มันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นแต่ตีนี้เองก็ไม่ได้แย่นะครับมาในเว็บที่24ตอนนี้ผมมีไททันร่างแรก3ตัวเลยครับส่วนเรื่องดาเมจเนี่ยผมต้องพูดงี้ว่าพอมีครับแต่เราจะเห็นนะครับว่าพวกซ่วมเริ่มไหลไปเข้าบ้านแล้วครับและเพื่อนๆก็จะสังเกตได้นะครับว่าผมอ่ะปิดสคริปเว็บไปแล้วในเว็บที่29นี้เองก็ยังพอไหวอยู่ครับแต่สุดท้ายแล้วในเว็บที่30ก็แตกจนได้คือผมขอบอกก่อนเลยว่าเว็บ30พวกยูนิตเก่าๆผ่านไม่ไหวจริงๆครับเพราะวอดเลือดเกือบ 700,000 แต่ถือว่าก็ไม่เลวเลยครับสำหรับยูนิตในยุคแรกเพราะผมทำดาเมจใส่บอสได้ครึ่งหลอดเลยถัดมาจะเป็นตียุค2ครับจะเป็นตีอัปเกรดไททันคาเมล่าแมนที่มาในตอนที่50อัปเกรดไททันสปีกเกอร์แมนที่มาในตอนที่56และอัปเกรดไททันทีวีแมนที่เป็นตัวกอดลี่ที่มาในตอนที่67ครับโดยที่มาถึงผมจะเล่นแบบเดิมเลยครับและปัญหาแรกของเราในตีนี้ก็คือแพงเกินค่าอัพค่าซื้อแต่ละตัวนี่คือแพงมากไททันตัวแรกที่ผมวางได้อย่างไททันสปีกเกอร์แมนผมวางได้ในเว็บที่6เลยครับแต่ไททันสปีกเกอร์แมนก็คือโหดจริงๆพี่แกโซโล่ลากยาวได้ยันเว็บที่21เลยครับและหลังจากนั้นผมก็จะวางไททันคาเมล่าแมนต่อครับซึ่งผมขอบอกเลยว่าเงินที่เสียไปกับค่าอัปเกรดพี่ใหญ่ล่างนี้คือไม่ค่อยคุ้มเลยฮะซึ่งตีนี้ก็สามารถไปได้ถึงเว็บที่29ได้ก็จริงแต่สุดท้ายเจอเว็บปราบเซียนที่เว็บ30อีกแล้วหลุดเพียบครับสุดท้ายก็แตกที่เว็บ30ผมเลยข้องใจฮะเลยขอเอาใหม่อีกรอบคราวนี้เลยวางพี่แดง2ตัวแทนพอดาเมจน่าจะดีกว่าคราวนี้หนักกว่าเดิมอีกครับแตกตั้งแต่เว็บที่29ยังไม่ทันได้วางไททันทีวีแมนเลยเว้ยสรุปก็คือตีนี้ไปได้สั้นกว่าตีที่แล้วอีกแถมยังไม่ทันได้วางไททันทีวีแมนเลยครับซึ่งปัญหาหลักๆของตีนี้ผมเข้าใจเลยฮะว่ามันคือเรื่องของจำนวนเงินที่มันไม่พออัพครับคือไททันแต่ละตัวใช้ค่าอัพเยอะมากๆและแถมตัวละครแพทเก่าดาเมจกับเงินที่เสียไปคือมันไม่คุ้มสุดๆเลยครับและยิ่งไททันทีวีแมนคือยิ่งแล้วใหญ่เลยฮะไม่มีปัญญาอัพอย่างแน่นอนและอีกปัญหาก็คือเราไม่มีตัวสโลอะไรมาแบกเลยครับซึ่งผมคิดว่าตัวสโลคือสำคัญมากๆนะครับในเกมนี้ถ้าผมมีตัวสโลน่าจะแก้ปัญหาได้หลายๆอย่างแต่ถ้าใครจะเล่นตามผมบอกเลยว่าอย่าหาทำนะฮะมันไม่ไหวฮะแต่ละอย่างคือแพงเกินท่านมาคือไททันยุคที่3ครับใช่ฮะยุคที่โหดที่สุดและตัวแพงที่สุดทั้งค่าวางและค่าตัวละครเลยครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูยุค3ที่โหดจัดๆคลิปนี้สนับสนุนโดยรอนบียูทูบเบอร์ผู้ติดตาม 620,000 คนได้เปิดขายรหัส Roblox ภายในชื่อ ronbox.comโดยทางร้านมีขายรหัสบล็อกฟูสตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงรหัสเทพเผ่าเทียร์10พร้อมลุยแถมยังมีบริการรับฟาร์มอีกด้วยและในตอนนี้ลอนบีก็ได้ขายของเกี่ยวกับ Toilet Tower Defense อีกด้วยนะครับอย่าลืมไปสนับสนุน2พ่อลูกสุดน่ารักกันได้ที่ ronbox.com โดยตีนี้จะมี Astro อัปเกรดไททันคาเมล่าแมนที่พี่แกโผล่มาในตอนที่72ไฮเปอร์ไททันสปีกเกอร์แมนหรือก็คือร่างชาร์จพลังที่โผล่มาในตอนที่70และอัปเกรดไททันทีวีแมนกอดลี่ที่โผล่มาในตอนที่67ถึงตอนล่าสุดครับและที่น่าสนใจก็คือตี้นี้มีครบเลยฮะพี่ใหญ่ล่างแอสโตก็สโลหมู่โหดมากไฮเปอร์ไททันสปีกเกอร์แมนทำดาเมจก็แรงแถมยิงกว้างไททันทีวีแมนล่างนี้ก็ดาเมจแรงและมีสตันส้วมได้ถึง5วิฟังดูแล้วดูดีนะดูมีราศีใช่ไหมครับ
แต่จริงๆแล้วตีนี้อิฟอายกว่าตีที่แล้วอีกผมเพื่อนๆดูราคาที่จะวางยูนิตตัวแรกสิครับถูกสุดคือไฮเปอร์แถมราคายังอยู่ที่ 2,000 ซึ่งผมค้นสูตรนานมากตุยแล้วตุยอีกจนได้พบว่าเราสามารถรอดได้ในเว็บที่8ได้ครับคือบนเว็บที่8เราจะมีเงิน 2,000 พอดีเลยแล้วเราก็ต้องวางตรงนี้ด้วยนะไม่งั้นตุยฮะหลังจากนั้นพี่ไฮเปอร์ที่อยู่หน้าบ้านของเราพี่แกจะแบกไปเรื่อยๆเลยครับระหว่างนี้ก็ให้เราไปอัปเกรดซานต้าทีวีแมนและถ้าเราอัปเกรดซานต้าทีวีแมนเยอะไปเราก็จะตุยฮะคือผมเทสมาแล้วเพราะค่าอัปซานต้าทีวีแมนก็แพงใช่เล่นเราควรอัปซานต้าทีวีแมนไปแล้วก็วางไฮเปอร์เพิ่มไปครับโดยที่ผมจะวางเพิ่มตรงกลางและขายตัวหน้าบ้านทิ้งไปเลยครับเพื่อย้ายตำแหน่งให้มาอยู่ตรงกลางเพิ่มอีกตัวและตอนนี้เราจะมีไฮเปอร์2ตัวช่วยกันแบกครับซึ่งไฮเปอร์2ตัวผมขอบอกเลยว่าเข้มข้นใช้ได้แบกหลังหักจริงๆพอเสร็จแล้วผมก็จะไปอัพพวกซานต้าทีวีแมนเพิ่มครับแต่สำคัญมากนะครับห้ามอัพเลเวล8เด็ดขาดเพราะตี3เกอร์ตี้นี้ผมขอบอกเลยว่าโคตรแพงถ้าเราเอาตังค์ไปอัพซานต้าทีวีแมนเลเวล8แล้วก็เราจะมีตังค์ไม่พอผ่านเลเวล30ครับเพราะงั้นผมให้อัพสูงสุดไว้ที่เลเวล7ก่อนหลังจากนั้นผมก็จะเริ่มอัพไฮเปอร์ตัวหนึ่งให้เลเวล3ครับแล้วก็ไปอัพอีกตัวให้เลเวล3ต่อจากนั้นก็จะอัพทั้ง2ตัวให้ได้เลเวล4ซึ่งเลเวล4จะเป็นจุดที่คุ้มทุนที่สุดของไฮเปอร์แล้วฮะห้ามกล่าวไปอัพเลเวล5เด็ดขาดโหแพงเกินเอาตังค์ไปอัพเลเวล5เนี่ยเอาไปซื้อตัวอื่นก่อนดีกว่าครับและถัดมาผมก็จะต้องมานั่งลุ้นครับว่าจะผ่านเว็บ30ได้มั้ยซึ่งถ้าผ่านเว็บ30ได้ก็จะง่ายแล้วก็ไหลยาวไปถึงเว็บ100ได้ครับเฮ้ยไหวอยู่ครับเพื่อนๆโอเชบอดเว็บ30ตัวเย่แล้วหลังจากนี้ผมว่าง่ายแล้วครับตอนนี้เราได้ตัวดาเมจแล้วใช่ไหมครับถัดไปตัวที่สำคัญมากๆในการไปถึงเว็บ100ก็คือพี่ใหญ่ล่างแอสโตที่สามารถสโลว์ซ่วมได้ถึง 60% ผมขอบอกเลยว่าโกงมากน่าจะเป็นตัวสโลว์ที่คุ้มที่สุดในเกมตอนนี้แหละครับซึ่งถ้าเราสามารถปั้นพี่ใหญ่แอสโตทอยเลทได้ผมบอกเลยว่าสบายชิลๆเลยครับพอเพื่อนๆดูนะครับตอนที่เวฟ35พี่ใหญ่แอสโตยังไม่สำเร็จตัวมหลุดไปเพียบครับแต่พอเวฟ38ผมอัพพี่แก่ได้เท่านั้นแหละตัวไม่ได้เดินตายคาจุดเกิดเลยฮะหลังจากนั้นผมบอกเลยว่าอีซี่ฮะง่ายจัดๆตอนนี้คือหลุดพ้นจากความทรมานแล้วผมวางพี่แดงเพิ่มและวางไททันทีวีแมนเพิ่มในเวฟที่50ครับและเวฟที่56ไททันทีวีแมนก็เวลตันเลยครับผมก็บอกเลยว่าถึงแม้จะเป็นกอดลี่แพทเก่าแต่พี่แก่ก็ยังทำดาเมจได้รุนแรงมากๆแล้วก็สามารถแบกได้จริงๆครับหลังจากนั้นเว็บที่60ผมก็ทยอยอัพไฮเปอร์ให้ตันเพราะว่าไฮเปอร์เวลตันใช้เงินแพงมากครับแล้วผมขอบอกเลยนะครับว่าตีนี้มีเงินเท่าไหร่ก็ไม่พอจริงๆครับเว็บที่60ผมเพิ่งมีตัวละครแค่8ตัวเองและหลังจากเว็บ60ตีนี้ก็คือเริ่มสคิปเว็บไม่ไหวแล้วครับผมก็เลยต้องปิดสคิปเว็บไม่ใช่ว่าตีไม่เก่งนะครับแต่ตีจะเก่งได้คือต้องวางไททันให้ครบ17ตัวเพราะดาเมจเยอะมากแต่ปัญหาก็คือตังค์ไม่มีเอาจริงๆนะตีนี้ถ้าไม่มีตัวปั๊มตังค์วัวฝันสลายไปละเป็นไปไม่ได้เลยแล้วผมก็วางไททันทีวีแมนเพิ่มไว้ตามตรงมุมครับพอจะได้สตันส้วมได้คือไททันทีวีแมนจะสตันพวกส้วมที่อยู่ในวงดำๆตรงนี้เท่านั้นครับแต่สตันได้5วิเลยถือว่านานอยู่และตอนนี้ผมก็มาถึงเว็บ90เลยครับเขาบอกเลยว่าบอสเว็บ90ก็ไม่วันตีนี้คือแบกได้ชิวๆบอสคือมาตุยตรงนี้ครับและตั้งแต่เว็บ91ถึง99ผมบอกเลยว่าถ้าผมไม่ได้เปิดออโต้สคริปชิวๆเลยฮะซึ่งบอสเวฟ100อย่างเจ้า DJ Toilet 2.0 ผมก็สามารถผ่านไปได้แบบไม่ยากเย็นนะครับเวฟที่101ก็ได้อยู่แต่ปัญหาคือเวฟที่102นี่แหละครับอิฟอายคือพวกซ่วมมันวิ่งเร็วเกินไปครับแล้วคือเหมือนสโลของ Astro Titan Camera Man จะไม่มีผลไม่มั่นใจว่าเป็นมอนกัน CC หรือเปล่าและใช่ฮะมันระเบิดบ้านผมตูมไม่ทำให้เราแตกในเวฟที่102ครับแต่เอาจริงๆผมว่ามันไม่แย่นะกับตี3เกลือไททันเอาจริงๆไฮเปอร์กับไททันทีวีแมนคือแบกดาเมจได้พอสมควรเลยฮะแต่ตีนี้มันคูแพงเกินจริงๆเงินไม่พอครับแล้วคือตีเราไม่มีตัวละครที่เป็นตัวเล็กๆมาซัพพอร์ตเลยแม่แก้เสียดายอยู่ครับสรุปเลยก็คือตีแรกเล่นไหวแค่เว็บ30ตี2เหมือนจะดีแต่อ่อนกว่าตีแรกเพราะไม่มีตังค์อัพตี3คือหืดขึ้นคอพุ่งแพงทุกตัวแต่พอวางได้แล้วก็พอแบกไหวอยู่และหลังจากนั้นตี3ก็สามารถไหลยาวได้ยันเวฟ102เลยฮะถือว่าไม่แย่เลยครับก็จบไปแล้วนะครับกับคลิปโลบอก Toilet Tower Defense แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ